สายเปไม่ไหวเป็นแปลงแบบเหอนะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กำลังจะออกไปข้างนอกก็เลยคิดว่าจะมาถ่าย Get Ready With Me นะคะโอเคตอนนี้ก็มาแต่งหน้ากันก่อนแต่มีอะไรจะอวดเล็กๆเมื่อกี้เพิ่งมีคนมาส่งของพี่สาวเราได้ซื้อของให้เราอีกแล้วนะคะสายเปไม่ไหวเราก็จะมาแกะกันเลยแล้วก็มาอวดว่าซื้ออะไรให้เพราะอันเนี้ยไม่รู้จริงๆว่าซื้ออะไรให้โอ๊ยแกะอะไรล่ะนี่นะคะเราจะมาเปิดกันค่ะกล่องแบบซิลอย่างดีเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะคุณพี่อุ๊ยแมทช์กับรองเท้าที่ซื้อให้เดือนที่แล้วเลยเก๋ทะเลโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันเลยนะคะชิ้นแรกที่จะใช้นะคะก็คือทาช่านะคะ The Silk Canvas Double Wear แบบไลท์ก็คือไม่ได้แบบเป็น texture ที่หนามากนะคะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาโฟกัสสิเป็นอย่างนี้โอเคคราวนี้นะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์เราก็จะใช้เป็น YSL All Hours Concealer นะคะก็จะเป็นแปรงแบบนี้ต่อไปที่เราจะใช้ก็คือ Palette อันนี้ของ Charlotte Tilbury ได้เป็นของขวัญวันเกิดจากเจสตานะคะจะมาใช้สีนี้เป็น Eyeshadow Eyeliner ค่ะโอเคแปรงนี้เป็น Sigma Short Shader นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะติดขนตาแบบนี้เราก็ใช้เป็นกาวของ Tarte อันนี้นะคะแบบนี้เป็นแปรงวาดคิ้วด้วย Brow Lift ของ Charlotte Tilbury นะคะเราก็จะใช้ Brow Flick จาก Glossier นะคะก็ปัดคิ้วนะคะโอเรนจ์เชอรี่เมื่อก่อนสิเป็นแบบสีโปรดเลยจะเข้มไหมวะไม่เอาพยายามจะมือเบาๆมันจะแบบอ่อนๆไม่อยากให้มันไม่อยากทาแดงโอเรนจ์เอลค่ะปนก็โอเคนะสีเนี้ยชาแนลโอเคตอนนี้นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งตัวถ่ายไฟนอลลุคแบบเป็นเสื้อผ้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟกันนะคะแค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวออกจากบ้านนะคะนี่นะคะ finishing look ของ Get Ready With Me วันนี้ง่ายๆแล้วก็ใส่สวยได้เฉยๆเป็นแบบ turtleneck แบบ oversize นะคะตอนนี้ก็กำลังจะออกไปข้างนอกแล้วอาจจะมีฟุตเทจนิดหน่อยจากข้างนอกแต่ว่าก็อันนี้นะคะก็เป็นคอมพลีทลุคของ Get Ready With Me ของวันนี้นะคะออกไปแบบสบายๆกระเป๋าตัวเก่งลุยวิตตองตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แค่นั้นนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปในวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะกดทุกอย่างเลยค่ะกดกระดิ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปอันหน้านะคะโอเคนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะเออแล้วก็ได้มาถึงตรงคาเฟ่แล้วนะคะ
ไม่ต้องนะคะพร้อมเสร็จไหมอันนี้เราก็รอดริงก์ของเราอยู่นะคะแล้วก็ขนมด้วยนะคะใส่แมสก์ไว้ก่อนนะคะใส่แมสก์ไว้ก่อนนะคะ